ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองดีลลับดีลเลอะเศรษฐาข้ามผ่านอนุทินเปิดดีลรักอุ้มก้าวไก่จบแล้วดีลลับปั่นกระแสเศรษฐาแค่ถ่ายรูปคู่อนุทินในสนามฟุตบอลอุ้งอิงแก้เกมด้วยดีลรักอุ้มก้าวไก่ไปจนสุดทางไม่มีพลิกเกมคามครัวสอดรับทักษิณประกาศถอยเนื่องจากเฮียชูปั่นกระแสดีลลับไม่หยุดหย่อนบังเอิญวันที่28พฤษภาคม2566นายเศรษฐาทวีสินและนายอนุทินชาญวิรกูลเข้าไปชมนัดสุดท้ายศึกพรีเมียร์ลีกระหว่างทีมเลสเตอร์ซิตี้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเพื่อให้กำลังใจอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาเจ้าของทีมคนไทยวันที่29พฤษภาคม2566มีภาพเสียนิดเศรษฐาพบปะเสียหนูอนุทินในสนามฟุตบอลก็มีคนในโซเชียลโยงเรื่องดีลลับร่ำลือกันสนั่นหวั่นไหวกระทั่งเสียนิดต้องออกมาปฏิเสธข่าวพลวันเย็นวันเดียวกันอุ๋งอิงนางสาวแพทองธารชินวัตรได้โพสต์ภาพในห้องประชุมร่วมกับแกนนำพรรคเพื่อไทย8คนพร้อมชูมือมินิฮาร์กันทุกคนโดยอุ๋งอิงเขียนแคปชั่นว่าดีลลับหรือดีลรักแห่ตกค่ำกลุ่มแคร์แจ้งข่าวด่วนโทนี่วูดซัมหรือนายทักษิณชินวัตรจะยุติการจัดรายการแคร์ทอล์กผ่าน Facebook แคร์คิดเคลื่อนไทยเป็นการชั่วข่าวและการเคลื่อนไหวในลักษณะถอยของทักษิณสอดรับกับการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำแหล่งข่าวในเพื่อไทยเปิดเผยว่าทักษิณหยุดจ้อทางขับเฮาเพาะตกปากรับคำกับอุ๋งอิงว่าจะหยุดการเคลื่อนไหวซึ่งลูกสาวเพิ่งเดินทางไปพบทักษิณที่สิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอุ๋งอิงและแกนนำพรรคเพื่อไทยคงประเมินแล้วว่าอานัดประชาชนจำนวน25ล้านเสียงที่มอบให้ก้าวไก่เพื่อไทยเสมือนเป็นการมัดให้สองพรรคต้องทำงานร่วมกันหากเพื่อไทยบิดผิวก็จะเสียหายทั้งพรรคหนูเดินสายล่าฝันเนื่องจากนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคที่มีจำนวนส.ส.เป็นอันดับ3และขยับกายไปทางไหนก็มีข่าวหรือเรื่องดีลลับอยู่บ่อยๆอย่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม2566นายอนุทินชาญวิรกูลและนายศักดิ์สยามชิดชอบพาคนใกล้ชิดไปพักผ่อนที่ฮ่องกงก็มีข่าวว่าเซียนหนูได้พบกับทักษิณจนเกิดข่าวลือดีลลับฮ่องกงก่อนหน้านั้นเซียนหนูเดินทางไปร่วมงานพิธีเบิกเนตรมังกรเปิดศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกตะวันตกในโครงการเรดวูดคลอง11ลำลูกกาปทุมธานีของเฮียเพ้งพงศักดิ์ลักษณพงษ์ไพศาลวันนั้นก็มีคนการเมืองและนักธุรกิจใหญ่มาให้กำลังใจเฮียเพ้งอาทิหมอมิงนายแพทย์พรหมมินเลอร์สุริยเดชสมพรจึงรุ่งเรืองกิจคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีและณัฐวุฒิใสเกลือไม่น่าแปลกใจที่เฮียชูจะพยายามปั่นข่าวดีลลับในสนามกอล์ฟตามไปด้วยข่าวดีลลับลังกาวีซึ่งเรื่องที่ชูวิทย์นำมาโพธนาก็เก็บมาจากข่าวลือในแวดวงการเมืองไม่ใช่เรื่องใหม่ภาพที่อุ๋งอิงนางสาวแพทองธารชินวัตรประชุมร่วมกับแกนนำพรรคเพื่อไทยส่งสัญญาณว่านับจากนี้ไปลูกสาวนายห้างดูไบจะเป็นผู้นำพรรคคนใหม่แกนนำพรรคเพื่อไทยที่ร่วมประชุมกับอุ๋งอิงประกอบด้วยนายแพทย์โชรนาสีแก้วชูศักดิ์สิรินินนายแพทย์พรหมมินเลอร์สุริยเดชภูมิธรรมเวชยชัยประเสริฐจันทระรวงทองพิชัยนฤทพันธ์จตุรนฉายแสงและสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมิเพียงภารกิจการสนับสนุนพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีอุ๋งอิงยังต้องร่วมเกษตรฐาทวีสินช่วยกันทานฟอร์มพรรคเพื่อไทยโจทย์สำคัญของอุ๋งอิงคือพรรคเพื่อไทยต้องดิสครับมากกว่านี้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากขึ้นและที่ผ่านมาแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงบางด้านก็ยังสู้พรรคก้าวไกลไม่ได้สรุปว่าดีลลับดีลเลอะไม่มีแล้วจากนี้ไปเพื่อไทยก้าวไกลจะทำงานร่วมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย
ตามอานัตของประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ